ู่บ้านเนี่ยมาหากินสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเจตสวิทย์พงศธรครับมลิกาบุญมีตระกูลค่ะครับพบกับเรา2คนในรายการสน.อาสานะคะวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น.ใช่ค่ะนะรายการนี้จะนำเรื่องราวความทุกข์ร้อนของประชาชนหรือเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องทุกๆร้อนๆนะครับหรือว่าเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอต่อท่านผู้ชมในช่วงบ่ายของวันธรรมดานะครับรวมทั้งพวกเราก็จะเป็นอาสาสมัครในการที่จะบูรณาการประสานงานแล้วก็จัดการรวมทั้งให้คำแนะนำแนะแนวรวมทั้งหาความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนนะคะสำหรับการที่จะคลี่คลายทุกข์ด้วยค่ะครับติดต่อรายการเรานะครับ SMS มาที่4642123นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจมีเรื่องทุกข์ร้อนนะครับที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับพี่น้องประชาชนนะครับใช้สน.อาสาเป็นสื่อกลางได้นะครับโทรศัพท์มาที่023080012นะครับติดตามรายการเราในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับสน.อาสา @hotmail.com สน.อาสาใน Facebook นะครับ @sn_aasa ใน Twitter แล้วก็ใน Instagram ครับค่ะวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจรวมทั้งหลายเรื่องที่เราจะร่วมมือร่วมใจกันดูแลพี่น้องประชาชนนะคะครับค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะส่ง SMS เข้ามาระหว่างนี้ก็อาจจะมีทั้งเรื่องของการเมืองด้วยเรื่องเศรษฐกิจด้วยความทุกข์ร้อนตัวเองด้วยสะท้อนปัญหามาด้วยบางคนที่อาจจะไม่มาชุมนุมเมื่อวันที่24เขานัดชุมนุมการแสดงออกประชาชนทนไม่ไหวตอนนี้วันที่24นี่คนพูดถึงเยอะนะก็พูดถึงเยอะเป็น Talk of the Town เลยเห็นขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับพอสมควรหลายวันแล้วด้วยนะครับคนคงเยอะเหมือนกันเขานัดกันที่ไหนนะครับพระบรมรูปทรงมาเป็นหลักเลยตอนกี่โมงชุมนุมโดยสงบนะคะก็คงทยอยทยอยกันไปเรื่อยๆตั้งแต่เช้ามั้งคะตั้งแต่เช้าไม่ต้องใส่เสื้อสีไม่ต้องอะไรอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะไม่ได้หมายความว่าดิฉันไปสนับสนุนการชุมนุมหรืออะไรนะคะแต่ดิฉันก็จะไปค่ะก็เป็นเสรีภาพในการแสดงออกนะคะเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ของคนประชาชนทนไม่ไหวต่อนโยบายเป็นการสะท้อนปัญหาต่างๆนะคะเพราะว่าสะท้อนในสภาแล้วก็คือจะมีผู้รู้ปัญหามาเล่าให้ฟังว่าปัญหาปัจจุบันของประเทศมีอะไรบ้างผู้บริหารประเทศทำอะไรกันอยู่ใช่ค่ะ16นโยบายอะไรที่จะคืบหน้าไม่คืบหน้าบ้างและที่สำคัญที่สุดบางคนอาจจะพูดสั้นๆว่าอ๋อไปม็อบเสอ้ายไงม็อบลุงอ้ายไงม็อบเสอ้ายไงอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็เป็นประเด็นที่เขาค่อนข้างที่จะฮอตฮิตที่จะพูดถึงกันนะคะก็น่าสนใจที่ไปฟังนะครับทุกคนไปด้วยสงบโดยสงบไม่ได้มีความรุนแรงอะไรนะครับชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตยชุมนุมโดยสงบนะคะอ่ะทีนี้ก็มาถึงกรณีที่เราเคยช่วยพี่น้องประชาชนคุณเจ้าเมื่อเช้าเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ได้เห็นภาพเศร้าขึ้นมานะครับเป็นภาพในโรงพยาบาลนะครับจะมีผู้หญิงที่ป่วยนะครับแล้วก็มีญาติเยี่ยมอยู่นะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะครับชื่อคุณประทุมงามเจริญนะครับอายุ45ปีคุณประทุมเนี่ยอยู่บ้านหมู่6นะครับตำบลโคกพุทธาอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับเหตุของเรื่องก็คือว่าวันก่อนเนี่ยคุณประทุมมีลูก2คนลูกชายนะครับลูกชายเนี่ยถูกคนลากไปซ้อมนะครับบอกว่าเนี่ยเอาเงินเข้าไป 20,000 นะครับแต่ลูกชายทั้ง2คนด้วยการที่ว่าไม่ได้เอาไปนะครับก็ไม่ยอมรับจะทำร้ายยังไงก็ไม่ยอมรับนะครับจนสุดท้ายปล่อยตัวออกมานะครับก็น่วมพอสมควรนะครับแล้วก็มาเมื่อวานเนี่ยครับคุณประทุมเนี่ยก็เอาน้ำในตุ่มตัวเองเนี่ยมาชงชาชงโอวัลตินให้ลูกกินนะครับปรากฏว่าในตุ่มน้ำที่บ้านนี่มียาพิษอยู่นะครับทั้ง3คนเนี่ยเลยโดนยาพิษอย่างรุนแรงวางยาฆ่าเลยเหรอคะวางยาเอาตายอะครับฆ่านะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทั้ง3คนเนี่ยก็อยู่ที่โรงพยาบาลปรากฏว่าลูกชายทั้งคู่เนี่ยอาการค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วนะครับเหลือที่คุณแม่คุณประทุมเนี่ยอาการอยู่ใน ICU นะครับเท่าที่ฟังล่าสุดเนี่ยคืออาการไม่ดีเลยไม่ดีเลยนะครับโดยที่ถ้าเป็นไปตามที่คุณประทุมว่าคือไม่ได้ทำอะไรนะครับแล้วก็อยู่ดีๆก็มียาพิษมาในบ้านของตัวเองนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสลดเราลองมาฟังเสียงของคุณลุงดูครับว่าเล่าถึงเหตุการณ์นี้ยังไงบ้างครับเหตุการณ์ว่าผมไม่รู้ครับผมก็อยู่บ้านเดียวกันนี่แหละอันนี้เป็นอะไรกับลุงกับหลานอะไรฮะเด็กของคุณเด็กว่าผมเป็นลุงเป็นลุงครับผมเป็นพี่ชายน้องครับใครมาแกล้งเอายาใส่ให้หรือไม่รู้เลยไม่รู้ไม่ค่อยไม่ได้อยู่บ้านเลยทำมาหากินผมก็อยู่บ้านนี่แหละ อยู่ด้วยกันทีนี้ผมมาเย็นกลับมาเย็นนี่คนมันจะเอายามาใส่นี่
มันต้องเอามาใส่คนไม่อยู่ใช่ไหมล่ะนี่ผมก็ไม่จะมาเฝ้าบ้านไงทำไมคนใจร้ายกันขนาดนี้ใจร้ายมากนะครับไม่รู้เอายาพิษอะไรไปใส่แล้วก็ทำงี้นี่เอาตายอ่ะใครกินสมมติวันนั้นเขามีแขกมาบ้านมีญาติผู้ใหญ่มาเยี่ยมเนี่ยก็คงตายกันหมดเพราะว่าใส่เข้าไปในตุ่มนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยน้ำใจมนุษย์นี่สุดที่จะหยั่งถึงจริงๆนะคนเราจิตใจโหดเหี้ยมได้ขนาดนั้นครับลองเรามีสายนะครับสายจากผู้ที่เป็นผู้พาคนเจ็บนะครับไปส่งโรงพยาบาลเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตำบลโคกพุทธาอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับชื่อคุณภัทรกรขวัญยืนครับสวัสดีครับผู้ใหญ่สายแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะผู้ใหญ่คะสวัสดีค่ะท่านผู้ใหญ่คะผู้ใหญ่ภัทรกรสวัสดีค่ะผู้ใหญ่หายไปแล้วสายผู้ใหญ่อ่ะคุณชินชนะประสานงานผู้ใหญ่อีกทีนึงค่ะ เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นคดีอาชญากรรมนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ในพื้นที่โรงพักของโพทองอ่างทองนะคะและอีกแป๊บนึงนะคะทีมงานกำลังประสานงานไปที่ผู้กำกับรวมทั้งโรงพักนะคะว่าคดีคืบหน้าถึงไหนอะไรนี่เป็นคดีฆาตกรรมนะคะแล้วก็จริงๆแล้วมันมีอะไรนอกเหนือจากนี้หรือไม่แล้วได้มีการสืบสวนสอบสวนพบผู้กระทำความผิดหรือว่ามีเบาะแสอะไรบ้างหรือยังนะคะแล้วก็คนเราเป็นชาวบ้านธรรมดาอยู่ร่วมหมู่บ้านเดียวกันหรือทะเลาะเบาะแว้งกันหรือเป็นคนที่ทะเลาะจริงไหมหรือมีอะไรเรื่องนอกเหนือจากนั้นหรือเปล่าเขาเอาเงินไปหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับค่ะสายพร้อมแล้วค่ะผู้ใหญ่คะสวัสดีค่ะค่ะผู้ใหญ่คะผู้ใหญ่คะสวัสดีค่ะสายมีปัญหาที่สถานีหรือไม่ก็เบอร์มือถือของผู้ใหญ่นะคะสัญญามีปัญหาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสายผู้ใหญ่ไม่ได้เอาสายร้อยเวรมาก่อนเอาสายใครคนใดคนหนึ่งมาก่อนนะคะโดยสรุปก็คือว่าเรื่องที่คุณเจตเล่าดิฉันว่ามันดราม่ามากเลยนะมันเป็นมันเป็นเหมือนละครแต่เป็นเรื่องจริงนะครับเกิดขึ้นจริงธรรมดาเรื่องแย่ๆอย่างนี้คงเขียนเป็นนิยายได้นะครับแต่ก็เป็นที่น่าเป็นห่วงนะครับว่าแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงอยู่ในชีวิตประจำวันต้องฟังจากร้อยเวรว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมีอย่างนั้นจริงหรือไม่ชายชะกันมาอุ้มไปแล้วยังไงแล้วชายชะกันนั้นเป็นกลุ่มไหนแล้วท้องที่ลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมีอิทธิพลขนาดนั้นเลยเหรอและอิทธิพลระดับนั้นเนี่ยถึงขนาดจะฆ่าจะแกงกันขนาดนั้นเลยเหรอนะคะแล้วก็ที่รอดมาได้นี้ก็อาการก็โคม่าผู้ใหญ่มาแล้วแน่นอนสวัสดีค่ะท่านผู้ใหญ่คะสวัสดีครับค่ะผู้ใหญ่ทราบเรื่องนะคะที่น่าเศร้าสลดแล้วที่หมู่บ้านของผู้ใหญ่นะคะครับค่ะล่าสุดนั้นเนี่ยดิฉันขออนุญาตเลยเอาเข้าประเด็นเลยว่าเรื่องมันเป็นมายังไงถึงขนาดที่มีฆาตกรรมอำมหิตเกิดขึ้นเลยอะคะอ๋ออย่างเรื่องความเป็นมายังไงนั้นครับผมก็ไม่ทราบว่าได้ว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าตอนเกิดเหตุมันเกิดช่วงเช้าอะครับแต่ผมไปเห็นเหตุการณ์ก็คือตอนที่แม่หมดสติแล้วผู้ใหญ่พาไปโรงพยาบาลนี่ต้องเอาเปลหามเลยใช่ไหมครับเรียกรถโรงพยาบาลก็คือต้องอุ้มไปเพราะอุ้มไปเพราะว่าตอนนั้นแม่เขาหมดสติแล้วผมก็เลยต้องอุ้มแม่ขึ้นรถเลยฮะครับแล้วเด็ก2คนเป็นยังไงครับตอนที่พาส่งโรงพยาบาลนะครับเด็ก2คนเด็กคนแรกครับเด็กคนน้องคนน้องฮะครับช่วงล่างชาลุกไม่ได้ครับแต่คนที่ยังเดินได้อยู่เป็นยาประเภทไหนนี่ท่านผู้ใหญ่พอทราบหรือยังครับโอ้ตอนนี้ยังไม่ทราบจากหมอที่เพราะว่าเขาก็จะเอาน้ำและกระเหล่ของคนไข้ไปตรวจอยู่ฮะยังไม่หมอยังไม่แจ้งยังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรคราวนี้คุณประทุมเนี่ยนะครับคุณแม่แล้วก็ลูก2คนเนี่ยผู้ใหญ่คงเห็นหน้าค่าตากันอยู่เป็นประจำอยากทราบว่าเขาเป็นคนยังไงบ้างครับก็อย่างคุณประทุมเนี่ยคือแกก็ฐานะก็คือว่าต้องทำงานทุกไปทำงานทุกวันครับก็คือเช้ามาลูกก็จะเรียนในตัวอำเภอเช้ามาก็จะไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็เย็นลูกก็จะกลับมาก่อนแล้วแม่ก็จะกลับเย็นมืดทุกวันละฮะอ๋อคุณประทุมทำงานอะไรเหรอครับเท่าที่เคยได้คุยกันเคยได้ข่าวมาไม่นานนี้คือเขาทำงานอยู่โรงเห็ดในตำบลนะฮะอ๋อครับครับแล้วเขามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอะไรเยอะแยะไหมคะหรือว่ามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับกลุ่มอื่นคนอื่นคนในหมู่บ้านกันเองหรือเปล่าครับคนในหมู่บ้านในหมู่ของผมนี่ก็คือที่ทะเลาะที่จะมีความถึงขั้นรุนแรงก็ไม่ยังไม่เคยได้ข่าวไม่เคยเห็นว่ามีทะเลาะกับความรุนแรงอะไรนะฮะแล้วครับแต่ก็อาจจะมีบ้างบอกว่าทะเลาะกันแบ
เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีกันทุกที่เรื่องด่วนค่ะจากโรงพยาบาลนะคะผู้ใหญ่คะฟังพร้อมกันเลยนะคะจากโรงพยาบาลที่คุณแม่กำลังอาการโคม่าอยู่ในตอนนี้นะคะคุณอ้อยน้องสาวของผู้ป่วยนะคะที่อยู่ใน ICU จะแจ้งให้ทราบคุณอ้อยสวัสดีค่ะคุณอ้อยคะค่ะค่ะเป็นยังไงคะล่าสุดอาการของคุณปทุมคะอาการเหรอคะค่ะอาการก็อาการไม่ค่อยดีค่ะคือว่าเดี๋ยวรอให้หายใจไม่ให้อะไรนะเขาเรียกว่าช่วยเครื่องช่วยหายใจให้ให้เครื่องช่วยหายใจครับคือว่าให้หมดลมหายใจไปเองอะค่ะฮะคือว่าตอนนี้ต้องรอให้หมดลมคือไม่รอดแล้วใช่ไหมครับคุณหมอบอกคือว่าไม่รอดแล้วหมายถึงว่าต้องรอการถอดเครื่องช่วยหายใจอย่างนั้นใช่ไหมคะรอการตัดสินใจใช่ค่ะตอนนี้อยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะโอ้โหคุณอ้อยแบบตอนนี้อยู่กันที่โรงพยาบาลกันทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะไปที่โรงพยาบาลมาแล้วอยู่ที่ห้อง ICU ชั้นหกนะคะแต่ว่าเขาเยี่ยมได้เป็นเวลาแต่ตอนนี้หนูกลับมาที่บ้านแล้วค่ะอ๋อครับค่ะค่ะแล้วคุณอ้อยคะเป็นยังไงกันบ้างคะดิฉันก็รู้สึกตกใจมากเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเราได้อะไรเงี้ยค่ะมันมีประเด็นอะไรที่สลับซับซ้อนไหมคะก็อยากจะเรียกร้องอะไรไหมคะไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เหมือนกันครับธรรมดาคุณประทุมนี่เขามีเรื่องมีราวกับใครไหมครับถึงจะต้องเอาชีวิตกันขนาดนี้ครับหมายถึงยังไงนะขออีกครั้งนะคุณประทุมนี่เป็นคนมีเรื่องมีราวกับใครไหมครับหรือเป็นหนี้เป็นสินใครไหมครับถึงจะต้องมีคนเรื่องนี้สินไม่มีนะคะพี่แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องราวคือมีทะเลาะกันกับเพื่อนบ้านนิดหน่อยขัดแย้งกันเรื่องที่ว่าเขาไปหาว่าเอาลูกชายคนเล็กไปเอาเงินมาจำนวน 20,000 นะคะอ๋อครับค่ะแล้วก็ทางอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ได้ไปแจ้งความเอาเด็กไปสอบปากคำครับแล้วก็ทางเด็กเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาไปแต่คือทางอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็เอาเด็กกลับไปซ้อมอะค่ะพี่เอาเด็กลูกชายคนเล็กอะค่ะเอาไปซ้อมครับค่ะเอาไปซ้อมเพื่อให้เด็กไปเค้นให้เด็กยอมรับครับค่ะแล้วทีนี้เด็กก็กลัวค่ะเด็กเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้เอาไปก็ทำร้ายเด็กจนหัวลงอันนั้นคือคดีนึงแล้วนะคะกรณีทำร้ายเด็กหรือว่ากรณีเกิดขึ้นห่างกันไหมครับหรือว่าใกล้ไล่กันกับยาพิษเนี่ยครับก็ที่ว่าพี่ตุ๊กเขาเอาเด็กไปซ้อมนี่คือวันไหนเอาเด็กไปซ้อมก่อนใช่ไหมแล้วก็พอนั่นก็มาที่โรงพักใช่ป่ะค่ะเอาเด็กไปซ้อมก่อนแล้วพอมาได้อีกวันนึงก็ไปโรงพักแล้วพอไปโรงพักเว้นมาได้อีกวันนึงไม่ได้อีกคืนนึงก็มาโดนยาก็เกิดเหตุนี้นะคะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีศัตรูที่อื่นที่ไหนนะคะแล้วก็รุนแรงที่สุดคือกรณีนี้ที่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะค่ะคุณอ้อยคะดิฉันขออนุญาตไปที่คดีนะคะที่สารวัตรไพศาลเจ้าของคดีก็สบายใจได้ว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามแต่สนอาสาจะขออาสานะคะติดตามคดีนี้เพื่อเอาความยุติธรรมคืนมาครอบครัวของคุณให้ได้นะคะค่ะเดี๋ยวไปที่โรงพักก่อนเลยค่ะท่านสารวัตรคะสวัสดีค่ะสารวัตรไพศาลแจ่มมีร้อยตำรวจตรีไพศาลค่ะคุณเจครับร้อยเวรสภ.โพทองนะครับค่ะเจ้าของคดีค่ะครับแล้วเวรคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับกรณีนี้สืบสวนสอบสวนไปถึงไหนแล้วคะครับตอนนี้เราเก็บหลักฐานที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับซึ่งเป็นน้ำซึ่งบรรจุอยู่ในภาชนะนะครับครับบรรจุอยู่ในถังพลาสติกหนึ่งที่แล้วก็น้ำที่อยู่ในหม้อหุงข้าวอีกหนึ่งที่ครับครับแล้วก็แก้วกาแฟกับแก้วที่โชว์วันตีนนะครับครับส่งไปตรวจพิสูจน์ที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานกลางที่กรุงเทพนะครับครับเพราะนั้นช่วงนี้หลังจากเราส่งไปแล้วเราก็จะรอผลการตรวจพิสูจน์ซึ่งมันจะทำให้เราถ้าเกิดผลการพิสูจน์ตรวจออกมาว่าพบหรือไม่พบเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์เหตุการณ์ได้ค่อนข้างจะแคบลงมาได้ค่ะค่ะอันนั้นก็คือทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะแต่ขณะเดียวกันหลักฐานที่ชัดที่สุดก็คือว่าเนี่ยค่ะอาการโคม่าที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ข้อมูลจากแพทย์ที่ระบุว่าเป็นสารพิษใช่ไหมคะครับครับค่ะค่ะมีความเกี่ยวโยงกับการที่ลูกชายถูกนำเข้าไปสอบสวนเรื่องเงิน 20,000 บาทไหมครับในเบื้องต้นคิดว่าคือเบื้องต้นเนี่ยนะครับจากการที่มีกระแสข่าวออกไปว่าเด็กเนี่ยถูกทำร้ายนะครับครับแต่ว่าจากการที่เราได้พูดคุยกับเด็กไม่แล้วก็พูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับผู้ที่ถูกอ้างถึงนะครับครับเรื่องการทำร้ายไม่ไ
ไม่มีเกิดขึ้นนะครับแล้วทำไมญาติเขายังยืนยันอยู่อะคะทั้งพ่อเขาทั้งอาเขาก็เมื่อสักครู่นี้วางสายไปก็อาเขาเลยอะค่ะครับคือคนญาติที่เข้ามาให้ข้อมูลช่วงนี้ซึ่งแต่ที่จะได้สอบถามเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ห่างไม่ได้อยู่ใกล้ชิดคือไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับเด็กคืออยู่แล้วก็มาให้ข้อความข้อมูลใช่ครับแล้วพ่อแม่เขาบอกว่ายังไงคะหมายถึงว่าคนที่อยู่ในครอบครัวที่ร่วมอยู่ในครอบครัวค่ะคนที่อยู่ในครอบครัวใช่ไหมคนที่อยู่ในเหตุการณ์หมายถึงว่าในครอบครัวนี้ครับมีแม่แล้วก็ลูกสองคนอยู่พักอาศัยชั้นล่างของบ้านใช่ไหมคะครับแล้วก็ด้านบนบ้านน่ะพี่ชายของนางประทุมเนี่ยพักอาศัยอยู่ครับครับซึ่งจากข้อมูลที่เส้นบ้านก็แถวละแวกใกล้เคียงเนี่ยครับก็ให้ข้อมูลว่าปกติแล้วพี่ชายเนี่ยก็จะเป็นคนเมาสุราครับค่ะก็จะมีปากเสียงทะเลาะกับนางประทุมเนี่ยอยู่เป็นประจำอ๋อมีเรื่องกรณีพี่ชายด้วยทะเลาะกันเป็นประจำซึ่งประเด็นเนี้ยเราก็ยังไม่ตัดไปสนใจอยู่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพราะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพ่อแม่ครับบ้านของพ่อแม่ซึ่งลักษณะการอยู่อาศัยเนี่ยซึ่งบ้านข้างบนเนี่ยค่อนข้างกว้างพอสมควรแต่ว่านางวัดภูมิกับลูกเนี่ยเขาไม่สามารถไปอยู่ข้างบนได้กรณีของมีแค่ไม้เก่าๆชั้นล่างค่ะร้อยเวรคะกรณีของที่มีชายชะกันหรือว่าผู้มีอิทธิพลหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะคะอุ้มเด็กไปเค้นก่อนหน้านี้คือเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้ไม่มีครับไม่มีครับยืนยันว่าไม่มีลักษณะแบบอย่างนี้เกิดขึ้นไม่มีแล้วทำไมมันมีข้อมูลข่าวอย่างนี้ได้ยังไงแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหรือข้อมูลแวดล้อมอื่นๆทำไมมันออกมาแบบนี้คะคือที่ถามนี่ไม่ใช่อะไรนะคะเกรงว่าถ้าเกิดเป็นผู้มีอิทธิพลจริงแล้วก็ร้อยเวรเป็นเจ้าของคดีจริงแล้วเกรงว่าจะมีอันนี้ไม่ได้ต่อว่าหรือว่าดูถูกหรืออะไรนะคะแต่ว่าคือคนสงสัยว่าจะมีการตัดตอนคดีหรือว่าเกรงว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลจริงๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ครับผมไม่แล้วรับรองไม่มีกลุ่มอิทธิพลอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วท่านร้อยเวรได้เป็นผู้สอบสวนน้องผู้ชายไหมครับที่เรื่องเงินหาย 20,000 บาทนะครับได้ไปโรงพักกันไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นร้อยเวรคนละท่านครับอ๋อคนละท่านแต่ว่ามีการเข้าโรงพักกันใช่ไหมครับกับเรื่องเงินหายนี่ครับครับใช่ครับอ๋อหมายถึงมีคดีเชื่อมโยงกันจริงในประเด็นนี้แต่ส่วนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องยาพิษหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่รู้ครับแต่เราก็ยังไม่ตัดประเด็นนี้ทิ้งในส่วนที่ญาติเขาสงสัยนะครับแล้วก็ต้องเอาผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในข่ายที่ญาติเขาสงสัยเนี่ยมาสอบแล้วก็ตอนนี้วันนี้ก็ได้เชิญพี่ชายของนางประทุมแล้วก็เชิญผู้เสียหายที่ว่าเรื่องรับทราบนะวันนี้ก็เชิญมาพิจารณาเพื่อจะตรวจสอบเทียบกับพฤติการของตัวนักท่องที่เข้ามาเก็บรายละเอียดแฝงในบ้านที่เกิดเหตุค่ะค่ะโอ้โหก็ร้อยเวรคะถ้ายังไงก็ฝากความยุติธรรมคืนให้กับครอบครัวเขาด้วยนะคะดิฉันก็เชื่อว่าคงต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ครับค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะจากโรงพักโพทองค่ะนะคะร้อยตำรวจตรีไพศาลนะคะจำมีโอเคค่ะไปที่อีกสายหนึ่งใช่ไหมคะอีกสายหนึ่งเพื่อความครบของข้อมูลคุณอ้อยอีกทีค่ะคุณเจษครับคุณอ้อยครับยังอยู่กับเราไหมครับค่ะยังอยู่ค่ะค่ะฟังจากสารวัตรแล้วใช่ไหมคุณอ้อยค่ะค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะก็ยังไม่ถูกครับมันมี2ประเด็นที่เขากำลังไม่ตัดไปก็คือประเด็นเรื่องญาติพี่ชายอยู่ที่อยู่ข้างบนที่ทะเลาะกันประจำแล้วมีเรื่องทะเลาะกันประจำแล้วเป็นคนเมาเหล้าค่ะนะครับอันที่2ก็คือกรณีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่ทะเลาะกันแต่เขาบอกไม่ได้ซ้อมนะครับไม่ได้พาเด็กไปซ้อมในความเป็นจริงเด็กถูกทำร้ายร่างกายหรือเปล่าครับอะไรนะคะคุณอ้อยเห็นเด็กคือคุณอ้อยเห็นหลานชายถูกทำร้ายร่างกายไหมครับจากกรณี20,000บาทเนี่ยไม่เห็นนะคะว่าหลานชายที่ถูกทำร้ายร่างกายแต่ว่าคือหลานชายคนเล็กอะค่ะลูกชายคนเล็กของคุณประทุมเขาเล่าให้ฟังว่าน้าครับเรียกหนูนะเขาบอกเนี่ยนะเขาว่าพาหนูไปซ้อมมาที่คลองสาหร่ายให้หนูว่าเค้นให้หนูไปเค้นหนูที่คลองสาหร่ายให้หนูมารับสารภาพว่าเอาเงินไปให้หนูไปบอกกับตำรวจว่าหนูเป็นคนเอาเงินไปครับแล้วก็ให้เอาไปให้แม่ให้บอกกับเด็กว่าให้พูดอย่างนี้แล้วทีนี้หนูก็ถามว่าเงินอะไรกันเขาก็บอกว่าเป็นเงินจำนวน20,000เขาหาว่าหนูเอาไปหนูก็ถามหลานว่าเอาเรื่องจริงว่าได้ไปเอาของเขาไหมเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาไปเขาไม่เคยหยิบเลยแต่ว่าเพื่อนบ้านที่ว่าบอกว่าขโมยเงินเนี่ยเขาไปบังคับเด็กทำร้ายเด็กบังคับเด็กให้เด็กบอกกับตำรวจว่าเขาเอาไป
ก็คือไปเค้นให้เด็กสารภาพว่าไปมีเหตุการณ์นี้แล้วไปบอกตำรวจแบบนี้ใช่ค่ะส่วนโดนทุบทำร้ายมาจริงหรือเปล่านี่เด็กบอกไหมคะว่าโดนทำร้ายมาเด็กเขาก็บอกนะคะพี่เขาก็บอกนักข่าวบอกกับตำรวจนะคะว่าเขาโดนทำร้ายมาแล้วก็หัวก็ข้างหลังนี่กระโนแล้วก็ตรงกลางกระโนค่ะอันนี้ถือว่าข้อมูลครบถามคุณอ้อยต่อครับสมมุตินะครับว่าสุดท้ายคุณประทุมหมดบุญนะครับไม่สามารถที่จะกลับมามีชีวิตปกติได้นะครับสองคนนี้ใครจะดูแลครับลูกของคุณประทุมก็เดี๋ยวจะพี่สาวค่ะพี่สาวคนโตที่พี่ลำพองนั้นดอกไม้ก็จะเอาไปเลี้ยงที่บ้านเอาไปประกันที่บ้านเพราะว่าแกสองคนต้องเรียนต่อค่ะครับแล้วพี่สาวอยู่ใกล้ๆกันไหมครับอยู่ใกล้กันค่ะปุ้ยครับปุ้ยเดี๋ยวพี่รอแป๊บนึงค่ะคุยกับอีกคนนึงอ่ะคุยกับพี่สาวก็คือเหมือนบ้านญาติเนี่ยก็คืออยู่ห่างๆกันอ่ะแต่ว่าแต่เขาเตรียมกันแล้วนะว่าจะยังไงสามแม่ลูกเนี่ยไม่มีพ่อใช่ไหมคะสามแม่ลูกนี่อยู่กับบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังหลักเนี่ยแล้วก็มีลุงอีกคนนึงอยู่ข้างบนชั้นอีกชั้นนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีแม่ก็เหลือเด็ก2คนใช่ซึ่งอาจจะอันตรายนะก็คงอยู่กับลุงไม่ได้แน่ๆถ้าลุงเป็นคนกินเหล้าแล้วก็ไม่พอใจอยู่อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าครอบครัวเขาบางทีคือเราไม่ได้พิสูจน์จนครบว่าเขาเป็นผู้ร้ายหรือเปล่าทีนี้ไปที่อีกสายหนึ่งคุณเลยนะคะคุณตุ้ยค่ะคุณปุ้ยนะคะคุณปุ้ยนี่ก็คือเป็นพี่สาวเป็นพี่สาวหลานสาวของคุณปทุมค่ะหลานสาวของคุณปทุมสรุปก็คือเป็นญาตินะคะค่ะของเด็ก2คนนั้นที่เหลือนะคะค่ะค่ะทีนี้พูดตรงๆค่ะตอนนี้มันเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแล้วคะแล้วก็มีวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นว่ายังไงแล้วก็เท่าที่เรื่องที่คุณปุ้ยรู้นี่เป็นยังไงคะก็เท่าที่รู้ก็คือว่าก็น่าจะเป็นอย่างแบบมันไม่เกี่ยวกับภายในบ้านเลยน่าจะเป็นภายนอกบ้านมากกว่าค่ะครับค่ะเพราะว่าไอ้กรณีที่ว่าพี่ชายและน้องทะเลาะกันแล้วจะมานั่นกันเองมันไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยอะค่ะอยู่ด้วยกันมาตั้งนานใช่ไหมฮะใช่ค่ะถึงว่าเขาจะทะเลาะกันแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็ดีกันนะค่ะเพราะเป็นอย่างนี้ประจำแล้วตั้งแต่ตอนที่ว่าหนูอยู่ตั้งบ้านหลังนี้มาตอนเด็กเขาก็ทำอย่างเงี้ยเป็นทะเลาะกันเล็กน้อยเขาก็ดีกันแล้วค่ะเป็นลิ้นกับฟันนะคะไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นชนวนถึงขนาดจะต้องอำมหิตขนาดนั้นค่ะแต่ชนวนเรื่องกรณีที่หลานไปโดนทุบตีมาโดนบังคับสารภาพแล้วก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอันนั้นแรงจริงอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ทั้งหมดนี้ก็คงจะต้องให้ข้อมูลกับทางตำรวจเขาอะนะคะทีนี้เอาเฉพาะหน้าตอนนี้เรื่องกรณีที่คือคุณปทุมอาการปทุมแล้วก็น้องสองคนเป็นยังไงบ้างคะที่ไปเยี่ยมมาค่ะก็ตอนนี้การสาวคุณปทุมก็คือว่าก็หายใจอ่อนลงที่สุดแล้วค่ะเพราะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะก็คือว่าให้เขาสบายอะค่ะครับส่วนหลานก็ดีอาการดีขึ้นมากแล้วก็พยายามเชื่อความหลานกันว่าให้รับสภาพให้ได้อะไรประมาณนี้ค่ะครับแต่ตอนนี้ก็คือกรณีของพี่สาวคือคุณปทุมที่อาการโคม่าและอยู่ไอซียูนั้นอันนี้คือแบบรู้สึกถอดใจกันแล้วใช่ไหมคะถอดใจแล้วค่ะกลัวไหมคะรู้สึกกลัวไหมคะในฐานะที่เป็นญาติและมีคดีลักษณะอาชญากรรมที่สลับซับซ้อนแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเขาถามว่ากลัวไหมกลัวก็กลัวมันพูดไม่ถูกค่ะว่าเพราะว่าเรื่องแบบอย่างนี้ไม่น่าที่จะเป็นถึงขนาดนี้นะคะครับค่ะค่ะไม่รู้จะพูดไม่รู้จะส่งไม่รู้จะพูดยังไงก็ส่งกำลังใจแล้วกันครับจากรายการของเรานะครับแล้วก็หวังว่าคดีจะคลี่คลายแล้วก็ยังหวังปาฏิหาริย์นะครับเผื่อคุณประทุมจะสามารถรอดพ้นมาได้นะครับให้กำลังใจญาติด้วยแล้วก็คุณพี่ลำพองหรือคุณทั้งคุณอ้อยทั้งคุณปุ้ยแล้วก็ทั้งน้องๆนะคะถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ประสานกลับมาที่รายการสนอาสาค่ะขอบพระคุณมากนะคะค่ะขอบคุณครับอุทาหรณ์2 อย่างอันที่1ก็คือว่าการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่จะต้องมีข้อมูลที่พิสูจน์นิติทางวิทยาศาสตร์ได้แล้วก็ทำให้ชาวบ้านในกลุ่มที่นั่นไม่วิพากษ์วิจารณ์ต่อได้นะคะจับผู้ร้ายได้ส่วนอันที่2ก็คือว่าน้ำใจมนุษย์สุดจะยั่งถึงจริงๆความอมหิตเกิดขึ้นได้นะคะเพียงแค่แล้วความชั่ววูบเนี่ยนะเรื่องไอ้ชั่ววูบเนี่ยค่ะประมาณ3นาที4นาที5วินาทีการตัดสินใจไอ้พวกชั่ววูบแล้วไม่พอใจกันเนี่ยคุณเชื่อมั้ยคุกมารอเลยถ้าคดีนี้จับผู้ร้ายได้ก็เท่ากับว่าวางแผนฆาตกรรม1ประหารชีวิต2จำคุกตลอดชีวิต3ก็คือไม่ต่ำกว่า40ปีอ่ะเพราะจงใจครับโอเคพักสักครู่นึงพักสักครู่ช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่องของคอร์รัปชันครับค่ะ